ฟื้นอย่างที่เราคิดตลาดหลักๆเนี่ยก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นนะคะขณะนี้ที่จริงๆแล้วที่แย่สุดคือตัวทองคำพอราคาแต่ว่ามันไม่ได้กระทบกับเศรษฐกิจของไทยพอราคาตกเนี่ยเราก็ไม่ขายนะฮะเราก็ไม่ส่งออกฉะนั้นส่วนที่หายไปเป็นหลักเนี่ยคือทองที่หายไปเกือบพันล้านเหรียญเนี่ยทำให้ตัวเลขมันตกเยอะอะจริงๆแล้วถ้าเผื่อไม่รวมทองกับไม่รวมน้ำมันเนี่ยเดือนนี้จะลบเท่าไหร่ 1% 1.5% นะนะไม่เจ็บเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการได้สั่งการให้มีการประชุมทุนพาณิชย์นะคะในวันที่20ตุลาแล้วก็ในวันที่18ตุลาคมเนี่ยทั้งวันเนี่ยเราจะมีการประชุมระดมความคิดเห็นทั้งจากภาคนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชนร่วมกับทางทุนพาณิชย์ของเราเนี่ยว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยสภาวะเศรษฐกิจและก็การค้าโลกเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างทิศทางมันจะไปทางไหนนะคะแล้วก็ตลอดจนมีมาตรการอะไรใหม่ๆที่ประเทศไทยจะต้องเตรียมความพร้อมรองรับบ้างทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นในวันที่18นะคะเพื่อที่จะมุ่งไปสู่การทำยุทธศาสตร์แล้วก็เป้าหมายส่งออกที่จะต้องปรับใหม่ค่ะ